ตอนนี้ผมเห็นลูกกระรอกตัวเล็กๆ2ตัวนะครับเป็นลูกกระรอกเล็กๆนะครับเป็นลูกกระรอกแดงนะครับตัวนี้ตัวเล็กมากนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอยู่โน่นนะครับน่ารักมากนะครับ2ตัวเนี่ยตัวเท่ากันเลยนะครับตัวเล็กมากน่ารักจริงๆนะครับน่ารักมากก็เพิ่งเห็นนะครับกระรอก2ตัวนี้ก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาอีก2ตัวนะครับตัวเล็กกำลังเล่นกันนะครับตัวหนึ่งก็จะออกเป็นสีเทาๆหน่อยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็แดงแจ๊ดเลยนะครับหรือจะเป็นคอกเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับน่าจะเป็นกระรอกคอกเดียวกันนะครับอุ้ยน่ารักมากนะครับไม่รู้แม่เขาไปไหนแม่เขาก็คงจะอยู่ใกล้ๆนี่นะครับเนาะอยู่แถวนี้แหละแม่เขาตัวไหนน้อนะครับแม่เขาตอนนี้ก็ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับตัวเล็กแต่เร็วมากนะครับยักษ์ลิงนะครับผมมองหาแม่เขาอยู่นะครับแต่ก็ไม่เจอแม่เขาก็คงจะอยู่ใกล้ๆนี่แหละนะครับยิ่งได้ดูใกล้ๆนะครับก็ยิ่งน่ารักนะครับผมสงสัยว่าจะเป็นลูกแม่เจ้าตัวเล็กหรือเปล่านะครับไม่รู้อีกตัวเล็กอีกตัวหนึ่งไปไหนนะครับตอนนี้เห็นแค่ตัวเดียวสนมากนะครับดูเข้าไปนะครับ
อีกต้นหนึ่งยังอยู่ต้นคูนอยู่นะครับแม่เขาต้องอยู่ใกล้ๆนี่แหละนะครับผมต้องรู้ให้ได้ว่าแม่กระรอกน้อย2ตัวนี้ตัวไหนนะครับโน่นนะครับคู่ของเขาคู่ของเขาอยู่ตรงโน่นนะครับมาแล้วนะครับมาหากันแล้วครับซนจริงๆนะครับกระรอกตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับถ้าลงเล่นบนดินนะครับผมกลัวอย่างเดียวเนาะกลัวแมวนะครับเพราะว่าที่นี่มีแมวอยู่1ตัวนะครับผมกลัวแมวจะตะคุบเอานะครับก็มาดูความน่ารักนะครับของกระรอกตัวเล็กๆ2ตัวนะครับเป็นลูกกระรอกนะครับก็เพิ่งได้ถ่ายทํานะครับเพิ่งได้ถ่ายวันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับเป็นคลิปแรกนะครับสําหรับกระรอก2ตัวนี้นะครับคอกเดียวกันนะครับแต่คนละสีนะครับตัวนั้นจะออกเป็นสีแดงดำนะครับทีนี้ก็รู้แล้วว่ากระรอกน้อย2ตัวนี้แม่ของเขาตัวไหนนะครับที่แท้ก็เป็นลูกเจ้าตัวเล็กนี่เองนะครับเจ้าตัวเล็กมีน้องแล้วนะครับมี2ตัวเลยนะครับเขาก็เอาลูกของเขานะครับมาไว้ต้นคูนนี้นะครับแล้วก็ไปหากินบนต้นไทรนะครับสักพักใหญ่ๆนะครับเขาก็กลับมาหาลูกเขาเหมือนเดิมนะครับเจ้าตัวเล็กนะครับเขามีน้องแล้วนะครับมี2ตัวเลยนะครับตัวเล็กมากนะครับน่ารักมากนะครับThank you.
สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีนะครับ